พาเข้ามาดูใจกลางเมืองหลวงเลยแถวทองหล่อแล้วลองดูภาพนี้นะตั้งคำถามหน่อยว่ารถคันหนึ่งขับมาในชุมชนบ้านคนนี่แหละแล้วก็เอาถุงขยะเนี่ยขนมาเต็มหลังรถเลยไปวางไว้ริมกำแพงบ้านเขาแล้วส่งกลิ่นเหม็นเลยชาวบ้านเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะไปแจ้งความนะมารับผิดชอบกับขยะของตัวเองด้วยบ้านคุณก็ไม่ใช่เป็นคนในชุมชนลึกก็เปล่าแล้วดูพฤติกรรมความมักง่ายของมนุษย์คนนี้กล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้ชัดเจนไอ้ที่ขนลงมาคือถุงขยะนะฮะแล้วมีทะเบียนรถชัดๆด้วยแต่สิ่งที่ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวคือทำไมคุณมักง่ายแบบนี้ลองดูสองฝั่งไม่ได้มีถังขยะไม่ได้เป็นที่ทิ้งขยะหรือจุดที่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของกรุงเทพมหานครจะมาเก็บขยะตรงนี้เลยถ้าเปรียบเทียบกันกับภาพตอนกลางวันเนี่ยฮะเราลงพื้นที่ไปแล้วสภาพแบบนี้แล้วลองคิดดูนะถ้าเป็นบ้านเราตื่นเช้ามาเปิดประตูหน้าบ้านออกมาโอ้โหถุงขยะเต็มริมกำแพงไปหมดวันนี้เจ้าของบ้านออกมาร้องเรียนครับคุณวรพัฒน์พงโสภาลองไปฟังหน่อยบอกอย่ามาทำมักง่ายแบบนี้แล้วขอให้คิดถึงใจเขาใจเราด้วยซูบารุสีขาวป้ายทะเบียนอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าเอาขยะมาทิ้งซึ่งแมลงวันตอมแล้วก็เหม็นมากอย่างที่เห็นในซอยขยะก็จะเพียบแล้วก็น้ำเนี่ยเวลาฝนตกมันก็จะไหลออกไปรวมกันอยู่ด้านหน้าปากซอยแล้วเชื้อโรคทั้งนั้นน่ะในสภาวะที่เพิ่งจบโควิดไปอ่ะมันไหลไปเข้าบ้านทุกโอ้โหพอฝนตกช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะฮะฝนตกชะล้างน้ำในถุงขยะถามว่าไหลไปไหนมันก็ไหลเชยแชอยู่หน้าบ้านคนแล้วดูน้องผู้สื่อข่าวเราไปเคดูโอ้โหแบบเขาบอกแมงวงแมงวันโขนเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วตอนนี้หน้าฝนนะสมมติถ้ามีถุงไหนที่มันรั่วมีรูสักหน่อยนึงน้ำฝนลงไปหมักหมมกับเศษขยะเศษอาหารข้างในกาแฟที่กาแฟนมเนี่ยตัวดีเลยตัวส่งกลิ่นเลยหรือถ้ามีสุนัขจรจัดมาคุ้ยหาของกินเนี่ยนะโอ้โหเช้ามานี่กระจุยคือเขาบอกเลยอย่ามามักง่ายแบบนี้อ๋อแล้วดูพฤติกรรมจริงๆก็ต้องใช้แรงต้องลงทุนเหมือนกันนะเอาขยะขึ้นใส่รถขับออกมาจากบ้านแล้วมาถึงตรงนี้แล้วก็เอาลงจากรถมาทิ้งหน้าบ้านคนอื่นก็ออกไปอีกนิดนึงริมถนนใหญ่มันก็จะมีพวกจุดที่เป็นวางถังขยะเอาไว้ใช่ไหมแล้วเจ้าหน้าที่ของเทศบาลของกรุงเทพเขาจะมาจัดเก็บเนี่ยก็วางซะให้มันเรียบร้อยและสงสัยแล้วหน้าบ้านคุณพี่เขาไม่มีถังขยะหรือยังไงหรือแกไม่จ่ายค่าส่วนกลางเทศบาลไม่มาเก็บหรือยังไงใช่ไหมคุณผู้ชมมันก็แปลกๆอยู่นะส่วนที่ฉะเชิงเทราค่ะโจรสองผัวเมียบอกว่าลูกเยอะไม่รู้ว่าจะหาเงินมาดูแลลูกยังไงลูกตั้ง6คนก็เลยไปขโมยแบตเตอรี่จากร้านขายแบตค่ะหลังจากนั้นวนเอากลับไปขายที่ร้านเดิมเพราะคิดว่าเจ้าของร้านน่าจะจำไม่ได้หรอกภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นเหตุการณ์น่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่สองผัวเมียเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์มาขโมยแบตเตอรี่ที่ร้านฉะเชิงเซาแบตเตอรี่เอาไปทั้งหมด2ลูกพอหยิบขึ้นรถไปนะสุวิมลมากับนิรันดร์ครับเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปหลังจากนั้นขับออกไปจากร้านเอาไป2ลูกนะคะสักพักนึงผ่านไปวนกลับมาค่ะเอามาขายร้านเดิมวนกลับมาเอามาขายร้านเดิมเขาคิดว่าเจ้าของร้านน่าจะจำไม่ได้หรอกเพราะว่ายี่ห้อแบตเตอรี่คือแบตเตอรี่มันหน้าตาเหมือนกันนึกออกไหมพี่โจ๊กมันก็จะแปะแค่ยี่ห้อพี่ตาชิพานาโซนิกอะไรก็ว่าไปเขาก็คิดว่าร้านคงจำไม่ได้หรอกแต่ทีเนี้ยทางร้านเนี่ยตอนที่แบตเตอรี่หายร้านเขาไปดูวงจรปิดแล้วเขารู้ไอ้แบตก็จำได้ตัวมอเตอร์ไซค์ชมพูขนาดนี้แหมมันชัดเลยฮะใครจะจำไม่ได้ค่ะหลังจากนั้นก็เลยแจ้งตำรวจสภ.บางคลาให้ไปจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายนี้คนขี่มอเตอร์ไซค์คือนายนิรันดร์คงเจริญอายุ40ปีผู้หญิงคือนางสาวสุวิมลด่านปรีดาอายุ33จับได้พร้อมมอเตอร์ไซค์ Honda Super Cup สีชมพูที่ใช้ในการก่อเหตุผู้ชายนิรันดร์คงเจริญสารภาพว่าปกติขี่วินรถรับจ้างแต่ว่าเงินขาดมือเพราะว่าเลี้ยงลูก6คนเป็นลูกตัวเอง3ลูกติดเมียอีก3ทีนี้พอเงินไม่พอก็เลยตระเวนขโมยแบตเตอรี่ไม่ได้วางแผนซับซ้อนค่ะ คือร้านไหนที่สบโอกาสง่าย อย่างอันเนี้ยร้านมันไม่มีรั้วไม่มีกระจกอะไรไงก็เดินเข้าไปแล้วก็หยิบเลยเชื่อไม่ได้ซับซ้อนเลยคิดแบบง่ายๆเลยอ่ะแต่ตำรวจถามแล้วทำไมเอากลับมาขายร้านเดิมเขาบอกว่าเขาก็ไม่คิดว่าเจ้าของร้านจะจำได้ส่วนทางพนักงานร้านคุณสราวุธบอกว่าจำได้ตอนที่เขาตีเนียนเอาแบตเตอรี่มาขายอ่ะเห็นแวบแรกก็รู้แล้วว่าเป็นของที่ร้านตัวเองแต่ว่าจังหวะนั้นน่ะโทรไปบอกเจ้านาย
แต่ว่าคนก่อเหตุเนี่ยหนีไปก่อนเขาก็เลยเอาวงจรปิดแล้วก็ไปบอกตำรวจแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยไปจับตัวฟังจากเจ้าทางพนักงานร้านคุณสราวุธค่ะแต่ผมจำแบตที่ผมซื้อได้อ๋อครับผมเพราะมันเป็นแบตลูกเขียวเนี่ยมันเขียนใช่ครับมันเขียนว่าแบตเคมของไอ้นั่นบอร์เนียวบอร์เนียวส่วนมากของเขาจะมาขายผมอย่างเดียวต้องของผมก็งงงานมันกล้าพี่แล้วเราก็เลยมาย้อนดูกล้องใช่ไหมใช่ครับของผมก็เลยโทรหาเจ๊ย้อนดูกล้องว่าครับผมมาขโมยกูแล้วก็ทางร้านเขาจำได้อ่ะสุดท้ายก็เรียกตำรวจคุมตัวมาดำเนินคดีค่ะดูฮะคืออันนี้เขาพูดตรงอย่างนึงคือไม่ได้คิดเยอะเลยคิดง่ายๆเลยคิดว่าร้านจำไม่ได้อัดยายซื้อขนมยายแล้วสุดท้ายก็ติดคุกนะฮะ